เอาไงกันแน่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนหลังทั้งคู่ตอบตกลงประชุมทางไกลร่วมกันคุยทุกประเด็นขัดแย้งแบบเป็นทางการก่อนปลายปีนี้ล่าสุดสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ประกาศจัดตั้งหน่วยสายลับระดับสูงหน่วยใหม่ขึ้นมาเน้นสแกนทุกประเด็นเกี่ยวข้องกับจีนโดยเฉพาะภายใต้ชื่อหน่วยว่าศูนย์ภารกิจจีน CMC สะท้อนชัดเจนว่าจีนคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของสหรัฐทั้งในเวลานี้และเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวหน้าฉากไบเดนพร้อมคุยกับสีจิ้นผิงผ่านการประชุมออนไลน์แต่หลังฉากกลับตั้งสายลับโฟกัสเฉพาะจีนแผ่นดินใหญ่เรียกได้ว่างัดกลยุทธ์สุดเชี่ยวชาญส่งหน่วยข่าวอันดับหนึ่งของสหรัฐหาทุกมูลเหตุหวังล้มจีนที่ถูกยกเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งของสหรัฐแล้วในเวลานี้เช่นทุกสมรภูมิที่ผ่านมาของสหรัฐก่อนกีทาทัพแล้วประเด็นหาลือของสองผู้นำและ CIA ต้องการหาข่าวกรองเรื่องใดบ้างวันนี้เรามาติดตามกันครับสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เป็นหน่วยงานด้านข่าวกรองฝ่ายพลเรือนของรัฐบาลกลางสหรัฐขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติปัจจุบันคือวิลเลียมเบิร์นวัย64ปีเป็นอดีตนักการทูตทำงานในกระทรวงการต่างประเทศมาตลอด33ปีในการรับราชการโดยเฉพาะเคยเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำรัสเซียสมัยของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนแต่งตั้งเขาเป็นผู้อำนวยการ CIA คุมสายลับสหรัฐทั่วทั้งโลกเบิร์นเคยกล่าวตอนรับตำแหน่งด้วยว่า CIA จะต้องรับมือกับภัยคุกคามจากคู่แข่งมหาอำนาจอย่างรัสเซียจีนภัยก่อการร้ายไซเบอร์สเปซและความท้าทายที่มีอำนาจขึ้นอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านสาธารณสุขน่าสนใจที่นักการทูตของสหรัฐในรัสเซียก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งคุมข่าวกรองทางนี้ CIA เป็นหน่วยงานเน้นให้ข่าวกรองแก่ประธานาธิบดีสหรัฐและคณะรัฐมนตรีสหรัฐและเป็นหน่วยงานเดียวที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินและควบคุมปฏิบัติการลับตามบัญชาของประธานาธิบดีสหรัฐได้โดยหน้าที่อย่างเป็นทางการคือการรวบรวมประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงแห่งชาติจากทั่วทั้งโลกโดยใช้วิธีสืบข่าวกรองด้วยมนุษย์เป็นหลักหน่วยงานนี้ในฐานะที่เป็นสมาชิกหลักของประชาคมข่าวกรองสหรัฐจึงทำหน้าที่ต่างจากสำนักสอบสวนกลางหรือ FBI ที่เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงภายในประเทศแต่ CIA ไม่มีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายและมุ่งเน้นการรวบรวมข่าวกรองจากต่างแดนทางนี้ CIA เป็นหน่วยงานที่มีอิทธิพลทางการเมืองระหว่างประเทศโดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามทุกคนต้องผ่านการคัดสรรฝึกทุกการปฏิบัติเพื่อหาข่าวเอาตัวรอดและเค้นข้อมูลทุกรูปแบบจากแหล่งข่าวทั้งยังมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองการโจมตีแบบก่อการร้ายและการวางแผนรอบสังหารผู้นำในต่างประเทศมาแล้วหลายครั้งล่าสุดวิลเลียมเบิร์นผู้อำนวยการ CIA เปิดเผยผ่านการแถลงการเมื่อวันที่7 ตุลาคม 2564ว่าเขาได้จัดตั้งหน่วยศูนย์ภารกิจจีน CMC ขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายจากจีนที่มีต่อพื้นที่ภารกิจของหน่วยงานจารกรรมของสหรัฐทั้งหมดโดย CMC จะเสริมความแข็งแกร่งแก่งานโดยรวมของ CIA เกี่ยวกับภัยคุกคามทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดที่เราเผชิญในศตวรรษที่21นั่นคือรัฐบาลจีนที่มีความเป็นปฏิปักษ์เพิ่มมากขึ้นคำประกาศของผู้อำนวยการ CIA สอดคล้องกับเกมการเมืองโลกที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังอยู่ระหว่างการเผชิญหน้ากับจีนในฐานะเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์สำคัญของสหรัฐโดยเฉพาะสงครามการค้าที่ไม่แน่ว่าจะแปรเปลี่ยนเป็นสงครามใช้กำลังวันบอเวลานอใดจากยุทธศาสตร์ของข้อตกลงออคัส3ชาติไตรภาคีและคอส4ชาติจตุรมิตรทั้งนี้สื่อต่างประเทศรายงานว่าการประกาศจัดตั้งหน่วยใหม่ขึ้นมาจัดการกับจีนโดยเฉพาะมีออกมาภายหลังที่ CIA และสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI
ค้นพบว่าจีนกำลังคัดเลือกพลเมืองอเมริกันหลายสิบรายเพื่อจัดหาข้อมูลลับหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลและการใช้พลเมืองจีนที่ทำงานในสหรัฐเป็นผู้รวบรวมข่าวกรองนอกจากนี้ยังเกิดในช่วงเวลาที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐมองเห็นว่าคู่แข่งอย่างจีนกำลังใช้ความแข็งแกร่งในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของจีนและใช้การแฮกเพื่อเจาะระบบเครือข่ายของรัฐบาลสหรัฐและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยเจ้าหน้าที่ CIA อาวุโสรายหนึ่งเปรียบเทียบการจัดตั้งหน่วยจีนของเบิร์นในครั้งนี้กับกรณีที่ CIA เคยเน้นความสำคัญอย่างมากกับรัสเซียในช่วงสงครามเย็นและความเข้มข้นในการต่อต้านการก่อการร้ายหลังวินาศกรรมนายวันวันที่ผ่านมา CIA ไม่เคยจัดตั้งหน่วยงานระดับสูงที่เน้นจีนอย่างจงแจ้งเช่นนี้มาก่อนแม้แต่ในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่โจมตีจีนอย่างรุนแรงนอกจากการตั้งศูนย์ภารกิจจีนแล้วเบิร์นซึ่งเป็นนักการทูตรุ่นเก่าที่ไบเดนแต่งตั้งมาคุมสายลับยังประกาศตั้งตำแหน่งใหม่คือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและตั้งสำนักงานใหม่คือศูนย์ภารกิจข้ามชาติและเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยให้ CIA สามารถเน้นความสำคัญกับประเด็นเช่นสุขภาพโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมและการหยุดชะงักที่เกิดจากเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งกลุ่มทำงานระดับสูงที่ถูกตั้งใหม่ของ CIA จะเป็นหนึ่งในหน่วยงานปฏิบัติการเชี่ยวชาญของ CIA ที่มีทั้งหมดไม่ถึง12ศูนย์โดยจะมีการประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์ในประเด็นของจีนทั้งนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกมาชี้ถึงการแสดงความก้าวร้าวของปักกิ่งทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจขณะเดียวกันพยายามหาความร่วมมือในผลประโยชน์ร่วมกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและปัญหาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งสหรัฐส่งสัญญาณเคลื่อนย้ายทรัพยากรไปยังการแข่งขันชิงมหาอำนาจกับจีนควบคู่กับความสำคัญของการต่อต้านการก่อการร้ายอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันแจ็คซูลิแวนที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติได้หารือกับหยางเจี้ยฉือสมาชิกกรมการเมืองและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งที่ประชุมระดับสูงของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐและจีนได้บรรลุข้อตกลงในหลักการจัดการประชุมออนไลน์ระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนภายในสิ้นปีนี้ทำเนียบข่าวระบุว่าในการประชุมที่ซูริกนั้นนายซาลิแวนได้หยิบยกประเด็นความกังวลของสหรัฐเช่นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนการปราบปรามผู้สนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงรวมถึงสถานการณ์ในทะเลจีนใต้และไต้หวันซึ่งจีนได้รุกแผ่อิทธิพลเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ซาลิแวนได้หยิบยกประเด็นที่ทั้งสองประเทศสนใจทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับความท้าทายข้ามชาติที่สำคัญรวมถึงแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนทั้งหมดนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในกลเกมการเมืองโลกสองขั้วที่นับวันสหรัฐจะชัดเจนแล้วว่ายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการเมืองนับจากนี้พุ่งเป้าไปที่การแข่งขันกับใครพร้อมทั้งเร่งหาพันธมิตรเพื่อให้พร้อมหากถึงวันที่โลกต้องเลือกข้างSorry, friends, this is